กาะติดทุกขอบสนามเคลียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันจันทร์ที่12มิถุนายน2566สนทนากับจา่าแชงดําเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ง่ีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับที่เวอร์นไวเว็บซุ so ่มซอกแซกคอมที่ YouTube แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละหวัน12นาฬิกาโดยประมาณครับก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจาแฉ่งเป็นภาษาไทยนะครับหรือจะพิมพ์คำว่า z o o m ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับท่านผู้ฟังหรือจะมีความคิดเห็นมาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นมาแล้วก็ได้แจ้งมาว่าเป็นแฟนเก่าติดตามกันมาตั้งแต่ในไทยรัฐนะครับช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้อ่านไทยรัฐกันเพราะว่าหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ยากนะครับดูในเว็บไซต์ก็ไม่ถนัดอะไรทำนองนั้นแล้วก็ไม่ได้ฟังวิทยุอะไรกันเลย นะฮะเขาหายนะหายตากันไปบางท่านบอก5ปี10ปีบางท่านบอก3 4ปีก็คิดถึงนะครับก็กลับมาส่งข่าวสารมาว่าเราดีใจที่มาเจอกันที่ยังฟังอยู่แล้วก็มาเพิ่งจะมาหาเจอใน YouTube ต่อไปก็จะฟังกันต่อไปก็ขอขอ,ขอบระคุณนะครับแล้วก็ฝากให้ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับก็คงจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเรามาจัดเนี่ยด้วยความสนุกนะครับท่านผู้ฟังด้วยใช้คำหนึ่งก็ใช้คำว่าแก้งเหงาด้วยนะครับ เพราะว่านึกถึงบรรยากาศที่เราเคยจัดวิทยุกันตื่นเช้ามาก็มานั่งพูดนั่งคุยรู้เรื่องน้นมาก็เอามาบอกรู้เรื่องนี้มาก็เอามาบอกนะครับแล้วสมัยนู้นก็ได้เงินเดือนใช้ได้เงินใช้แต่ว่าก็ถือว่าได้มาเยอะพอแล้วครับท,ท่านผู้ฟังสามารถที่จะ นำมาเป็นเครื่องยังชีพนะครับส่งเด็กๆส่งลูกไปเรียนหนังสือที่สหรัฐสมัยก่อนนี้ก็ต้องมาอาศัยมาพึ่งพายอย่างนี้แล้ไมาจัดวิทยุก็ไม่มีโอกาสส่งลูกไปนะครับก็เมื่อหลังจากนั้นมาจะไม่ได้สตังค์บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาทําสนุกสนุกกันจะดีกว่าก็เลยนึกถึงความหลังแล้วก็กลับมาจัดนะฮะแก้เหงาไปวันๆแล้วก็อย่างที่ได้เรียนอยู่เสมอครับไม่ว่ายอดผู้ฟังจะเป็นเท่าไหร่นะครับ เคยหก็ยังมี30ก็ยังมีบางวันเนี่ยแต่ช่วงหลังๆนี่ก็4-500เป็นอย่างน้อยทุกวันแล้วแต่วันไหนนักกอล์ฟหญิงไทยเก่งๆก็ ขึ้นไปเฉียดเฉียดหมื่นเหมือนกันอะไรทํานองนั้นก็ขอบคุณครับที่ยังเข้ามารับฟังกันนะฮะก็ยินดีและก็ต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคยเป็นมิตรเก่าเพื่อนเก่าแล้วก็มาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ฝากฟังกันต่อไปด้วยครับไม่จำเป็นทุกวันแหละครับแต่แวะเวียนเข้ามาในแก่ตอนสําคัญสําคัญตอนที่มีข่าวกีฬาสนุกสนุกก็ก็ยินดีครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับก็ขอญาตใช้วันนี้นะครับต้อนรับเพราะว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา นั่งอ่านก็เห็นว่ามีท่านผู้ฟังจำนวนมากนะครับที่เป็นแฟนเก่ามิตรเก่าได้โพสต์มานะครับมาคอมเมนต์มานะครับทำให้เราได้ทราบว่าท่านก็ตามเราเจอแล้วแล้วก็มาตามมาฟังกันแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนักแต่ก็อย่างที่บอกครับ5าราย10รายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใจครับที่มิตรเก่าได้เจอกันเอาละครับท่านผู้ฟัง ก็มาสู่เรื่องราวที่เราจะสนทนากันในวันนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับก็มาเริ่มโดยเรื่องเศรษฐกิจตามสไตล์ของเราคือให้ความรู้เรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับก็กลับไปดูว่าเมื่อวันเสาร์ที่เราไม่ได้มาบันทึกรายการอะไรกันนั้นเรื่องของน้ํามันเรื่องของหุ้นเป็นอย่างไรกันบ้างราคาน้ํามันเมื่อเช้าวันเสาร์นะครับลดลงไปนะครับท่านผู้ฟัง WTI ที่นิวยอร์กลดไป1เหรียญ12เซนต์ต่อ1บาเรลครับปิดที่70เหรียญ17เซนต์ต่อ1บาเรลล่าสุดเลยนะครับนี่เขาลดไป1เหรียญ12เซนต์ส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนก็ลดไป1เหรียญ17เซนต์ต่อ1บาเรลครับก็ปิดที่74เหรียญ79เซนต์ต่อ1บาเรลนะครับท่านผู้ฟังครับก็หลายคนก็กังวลใจเรื่องภาวะเศรษฐกิจนะครับก็มองว่า โดยเฉพาะอย่างตัวเลขของจีนอะไรตอะไรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนักก็เลยทำให้กังวลใจกันว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ดีนะฮะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงไปนะครับเมื่อชาวันเสาร์ครับก็จะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าวันวันไหนคาดว่าจะมีเศรษฐกิจดีก็จะขึ้นมาหรือวันไหนคาดว่าจะมีการลดปริมาณการผลิตก็จะขึ้นมาอะไรต่างๆนานาก็จะเป็นวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แต่เรื่องเศรษฐกิจช่วงนี้เขาก็จะมองกันบ่อยหน่อยนะครับเพราดูว่ามันจะดีจะขึ้นหรือว่าจะลง การวิเคราะห์บอกว่าไม่ค่อยดีแต่ในสารัฐเองกับมองว่าสถานการณ์ต่งางๆมาดูดีขึ้นและกําลังนะฮะเรื่องของหุ้นถ้าจะเปลี่ยนจากบรรยากาศของหมีหรือว่าแบร์นะครับในช่วงที่ง่วงเอาเหาวนอนมาสู่ช่วงกระทิงนะวิ่งกันอุตรุดหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นก็จะเห็นว่าดาวโจนเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันศุกร์เย็นบ้านเขาเนี่ยบวกมา43จุดปิดที่33,877จุด S&P ก็บวก5จุดปิดที่4,299จุดเขาบอกว่าเป็นการปิดสูงสุดนะครับในตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2, 2,022ไม่เป็นต้นมาเลยทีเดียวในขณะเดียวกัน NASDAQ ดัชนีไฮเทคก็บวก21จุดครับปิดที่1,3259จุดเขาบอกว่าปิดเพิ่มในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยนะเป็นสัปดาห์ที่7ติดต่อกันแล้วนี่นักลงทุนก็ได้มองกันในแง่ดีว่าหรือว่าการถดถอยของเศรษฐกิจในสหรัฐจะหมดไป และเชื่อว่าเฟดเองก็อาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนใน,ในเดือนนี้ในคราวนี้แต่อาจจะไปขึ้นในการประชุมครั้งหน้านะอะไรทำนองนั้นก็มีมองกันในง่ายดีนะฮะหลายคนที่บอกว่าตลาดหุ้นจะกลับมาสู่ภาวะกระทิงอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็เลยทําให้จะเห็นว่าเวลามองทางเรื่องน้ํามันนักลงทุนน้ามันมองว่าไม่ค่อยดีมองประเนเศรษฐกิจโลกนะฮะเขาก็เลยทําให้ราคาน้ํามันนั้นลดลงแต่ว่าพอกลับไปในตลาดหุ้นมันขึ้นมานีนิดหน่อย แล้วว่านักเลงหุ้นทั้งหลายนักลงทุนทั้งหลายกลับมองในแง่ดีว่าของสหรัฐน่าจะดีขึ้นแล้วอะไรทํานองนั้นก็ดูๆไปนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าพึ่งไปปักใจอะไรมากนักก็จะแช่งยังมองว่าเรื่องของเศรษฐกิจยังน่าห่วงเรื่องของสหรัฐเองก็ยังน่าห่วงนะครับเพราะมันไม่น่าจะฟื้นง่ายเพราะว่าความสูญเสียที่มันผ่านมาเนี่ยจากเรื่องของโควิด -19 อะไรต่ออะไรมันคกน็้างจะแรงครับต้องติดตามดูกันอีกพักหนึ่งนะครับ่อน้ฟังครับส่วนในเรื่องของทองคําก็วัวน เสาเนินลดไป4ี่เหรียญ68เซนต์ต่อ1ออนครับบีที่1 9 6 0เหรียญ75เซนต์ต่อ1ออนนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวเศรษฐกิจที่เราติดตามเป็นประจำนะครับส่วนในเรื่องของสงครามก็สรุปได้ว่าเสาที่ที่ผ่านมานั้นก็จะตึงเครียดกันกับข่าวที่เกี่ยวกับว่าทางด้านของอยูเครนนั้นได้เริ่มบุกตีคืนเข้ามาบ้างแล้วบุกก็ไปในในบริเวณที่าทางด้านของ รัเสเซียยึดไว้นะฮะเอาคืนมาหลายส่วนเนี่ยอยู่ในแดนของยูเครนแต่เอาคืนมาได้อะไรทำนองนั้นนะครับก็เขาบอกว่าเป็นปฏิบัติการตีโต้ซึ่งทางยูเครนเริ่มถรองแล้วเถลิงและแถลงแล้วนะครับว่าจะค่อยๆตีกลับไปนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เปิดเผยหลักฐานมาว่าสามารถยึดคืนไปได้สามหมู่บ้านใหญ่ในแคว้นโดเนส์นะครับก็บถือเป็นความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติการเอาคืนอย่างเรียกว่าตามข่าวที่ได้เกิดขึ้นในช่วงสองสมวันที่แล้ว ดยรัสเซียก็ยังคงมองว่าอย่างการเอาคืนของยูเครนย,ยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนรูปที่ทางฝ่ายรัเสเซียนำมาถแถลงก็มักจะเป็นรูปการทำลายรถถังทำลายอาวุธของฝ่ายยูเครนที่ได้รับความช่วยเหลือมาจากตะวันตกได้ก็แสดงว่าการลุกขึ้นยังไม่ก้าวหน้าอะไรทำนองนั้นนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสองสมัภิผ่านมานะฮะแต่แล้วก็ตามเนี่ยท่านข่าวจากทาง ภาคสนามถ้ามองจากรายงานข่าวของซีกตะวันตกแล้วก็จะมองว่ารัเสเซียเนี่ยค่อนข้างจะป้อแป้แล้วอะไรทำนองนั้นนะฮะแต่ว่าทางด้านของฝ่ายที่มองนักวิเคราะห์ที่มองไปทางเรียกว่าดูไปทางรัเสเซียหน่อยก็บอกว่ายูเครนนั่นแหละกาลังจะเหนื่อยนะฮะเพราะว่า ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าที่ว่าจะลุกคืบลุกคืนอะไรพวกนั้นคนนั้นก็เลยยังไม่รู้ว่าข่าวของใครจะมีพลังหรือว่ามีความถูกต้องมากกว่ากันนะครับทางด้านของฝ่ายตะวันตกยังคงยืนยันว่าส่วนใหญ่จะได้ผลลหลายๆคนก็พยายามติดตามดูเอาใจช่วยในตอนนี้นะครับแล้วก็ในประเทศต่างๆก็ยังพร้อมที่จะช่วยเหลือยูเครนอยู่นะครับอย่างทางด้านของสหรัฐเนี่ยจะเอาใจช่วยพิเศษโดยท่านเฉพาะท่านประธานดีไบเดนนะครับ พะท่านประกาศแล้วว่าจะลงอีกในสมัยนะฮะเพราะฉะนั้นชัยชนะหรือการลุกคืบกลับของอยูเครนนะครับจะเป็นเครื่องวัดเครื่องชี้ให้คะแนนของท่านอย่างดีเลยถ้าว่าลุกกลับมาไม่ไหวอะไรทานองนั้นนะฮะก็คะแนนก็จะเสียมาถึงท่านไบเดนด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เอาใจช่วยกรณีที่จะลุกคืบกลับอันนี้ก็จะเป็นไบเดนคนหนึ่งละนะครับตามข่าวที่บอกนะครับก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ยังมีทั้งสองฝ่าย แต่ว่าเชื่อกันว่าการลุกคืบเรามีแล้วเจ้ฝ่ายหนึ่งบอกว่าลุกคืบแล้วได้มาบ้างแต่อีกฝ่ายหนึ่งยัยยืนยันว่าลุกคืบมาแล้วไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังหูไว้หูติดตามข่าวกันต่อไปครับท่านผู้ฟังครับจากเรื่องของสงครามมาสู่โควิสินิดหนึ่งเพื่อจะเห็นตัวเลขว่าวันนี้เป็นวันที่ตัวเลขน้อยลงน้อยลงไปตลอดครับวันนี้ปิดรายงานไปเนี่ยไม่ถึงหมื่นนะไม่ถึง5,000ันด้วยซ้ำไป แต่ว่าก็ต้องขออีกวันหนึ่งเพราะวันอาทิตย์เนี่ยนะวันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นการทํางานทั้งวันอาทิตย์บางทีเจ้าหน้าที่มาไม่ค่อยครบวันนี้ก็ปิดไปเพียงแค่5000กว่ารายน้อยมากนะท่านฟังแต่เมื่อวานก็แค่67,00 0รายนะถ้าทั้งโลกมีแค่ติดเชื้อใหม่67,00 0รายเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีปัญหาแล้วนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูกันต่ออีกทีนึ่ว่านี่จะเป็นข้อมูลเฉพาะมันไปตรงกระเสอาทิตย์คนไม่ทํางานหรือเปล่า ขอดูพรุ่งนี้วันจันทร์วันอังคารนะฮะน้อยลงมากครับท่านผู้ฟังครับทั้งโลกไม่ถึงหมื่นมา2วันละจากตัวเลขที่เห็นเมื่อเช้านะครับเอเชียเนี่ยไม่มีรายงานเลยเกาหลีญี่ปุ่นที่เคยติดหลายหมื่นเป็นหมื่นนี่นะญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีมาเป็น2อาทิตย์ละเกาหลีก็เริ่มมาเดือนอาทิตย์ละที่ไม่รายงานนะฮะนั้นก็จะเหลือที่ฝรั่งเศสรายงานนิดหน่อยวันละแป 000, ้าร้อยพันหนึ่ง สารัชก็ประมาณพ,พันกว่าอะไรเงี้ยมันที่อื่นก็จะไม่รายงานกันนี่ก็เป็นสถานการณ์โควิด -19 ครับซึ่งตัวเลขรวมที่แจ้งมาอย่างเป็นทางการนั้นจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับท่านฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังตอนนี้เราก็มาดูเรื่องดินฟ้าอากาศกันกันแล้วกันนะครับวันนี้ทางกรมตุนิยมวิทยาท่านก็บอกว่าภาคเหนือจะมีฝน60%นะครับหนักบางแห่งอีสานก็60%ตตกกว้างขวางหนักบางแห่ง ภาคกลาง60%ก็หนักบางแห่งครับส่วนภาคตะวันออก70%เนี่ยจะหนักมากในบางแห่งด้วยให้ระวังหน่อยหนึ่งคลื่นทางภาคตะวันออกก็แรงนะครับ2เมตรการออกเรือไม่ว่าจะเรือประมงเรือท่องเที่ยวก็ระวังกันนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝน60%หนักบางแห่งคลื่น 1- 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน60%หนักบางแห่งคลื่นก็1-2เมตรเช่นเดียวกัน กทมวันนี้จะมีฝน60%หนักบางแห่งในบางพื้นที่ครับส่วน pm 2.5ในกทมวันนี้ก็ค่อนข้างดีดีมากเลยครับท่านผู้ฟังครับจะเป็นสีฟ้า80%เกือบ90%แล้วที่เหลือก็เป็นสีเขียวครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ10นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้กทมดีมากครับเกือบทั้งหมดจะเป็นฟ้าแหละครับว่างั้นเถอะ เอาเป็น90%เลยก็ได้นะครับแล้วสิเป็นเขียวไม่มีสีอื่นๆเลยนะครับสำหรับ PM 2.5ในกอทมนะครับส่วนอันดับเมืองแย่ของโลกวันนี้อันดับ1เป็นของดูไบนะครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต์หนึครับเป็นสีแดงก็ถือว่ารุนแรงอันดับที่3นะครับส่วนที่2ก็เป็นเดลี157ครับเป็นสีแดงเหมือนกันอันดับที่3คือแบกแดดที่อิรักนะครับ155ก็เป็นสีแดงนะครับ ส่วนอันดับที่4เป็นของโจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้155ก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันส่วนอันดับที่5ก็เป็นที่ลาฮอร์ครับปากีสถานก็155เป็นสีแดงนะครับวันนี้ก็มี5เมืองที่ติดอันดับที่ว่านั้นเลือกได้อยู่ในขั้นสีแดงคืออันตรายเป็นอันดับที่3ามล้นนครับท่านผู้ฟังครับส่วนทางด้านของกอทมวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็อยู่ที่เอ่ ของเขาให้เป no ็นอันดับที่เท่าไหร่ให้เป็นอันดับที่สังดับทางด้านเกาะเชียงใหม่ก่อนเชียงใหม่วันนี้อยู่อันดับที่18นะครับเป็นสีเหลืองแปลว่าโอเคนะครับจากการติดตามของเว็บระดับโลกนะครับก็ให้เชียงใหม่นั้นเป็นสีเหลืองครับเป็นอันดับที่4 8กทมของเราวันนี้อันดับที่28สครับสีเขียวขจีเลยทีเดียวก็ถือว่าสอดคล้องกับที่เราสํารวจเองนะครับยันวันนี้ก็ใครจะเดินออกไปที่ไหนในกทมก็ถือโอกาสสูดอากาศ ดีๆกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามก็สู่เสร็จก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยต่อไปนะครับเพราะว่าถึงแม้เรื่องของโควิดสิเ้าจะเบาบางจนแทบจะไม่มีรายงานอะไรกันแล้วแต่จะแนลก็มองว่าสวมสวมมันไว้ก็ดีนะครับมีจังหวะมีโอกาสก็ล้างมือสวมหน้ากากอนามัยไปเรื่อยๆนะครับถือเป็นอภรณ์ประดับกายชิดใหม่ก็แล้วกันจนกว่าจะผ่านไปสัก6เดือน7เดือนให้มันชัดๆัด ค่อยเลิกสวมกันนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของช่วงแรกของสนทนากับจาเฉงวันนี้ครับวันจันทร์ที่12มิถุนาย,ยนนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราหยุดพักกันนิดนึงนะครับแล้วค่อยไปสู่เรื่องที่2ซึ่งก็จะเป็นเรื่องกลอบน่าจะทั้งเบรกเลยครับอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับ วันจันทร์ที่12มิถุนายน2566สนทนากับจ่าแข่งนะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟอย่างที่ได้กล่าวเรียนไว้ครับก็มาเริ่มกันด้วยเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ที่เราติดตามกันครับที่แฟนๆของจ่าแข่งรอรุ้นกันอยู่พอสมควรทีเดียวว่ารายการชอปไร้์แอด g a c l a s คลาสสินะครับซึ่งเล่นกันที่นิวเจอร์ซี์นั้นเนี่ย ผลจะรงเออย่างไรนะครับแข่งกันแค่3วันสุขเสาร์อาทิตย์นะฮะเราก็เชิญชวนให้ติดตามกันมาและก็เล่าสู่กันฟังว่าในทัศนะของลาสเวกัสก็ยังคงให้ทางด้านของน้องจีโนโ่หรืออัธยาทิตกุลของเราเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าคราวนี้เธอเป็นมือที่สูงสุดที่มาแข่งขันกันกันกบมือที่สูงกว่าเธอ นั้นเนี่ยอันดับที่สูงกว่าเธอนั้นสัปดาห์นี้ก็พัก,กไปเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ลองมาดูกันว่าน้องจีโน้นั้นนะครับจะเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับเรื่องของกอลฟนั้นมันไม่แน่นอนแหละครับการเต่งนี่ยก็เป็นเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นการคาดหมายกัน ตามมือตามอะไรต่ไรตามอันดับหรือความเก่งกล้าทางสถิติทางตัวเลขก็ผลงานที่ผ่านมาต่าพอแข่งเข้าจริงๆณนะวันนั้นณนาะนะนะทีนั้นมันขึ้นกับอะไรต่ายต่ายอย่างโดยเฉพาะขึ้นกับโชคขึ้นกับอะไรต่ายด้วยมนั้นก็ย่อมจะไม่เป็นไปตามนั้นหรืออาจจะเป็นไปตามนั้นก็ ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เป็นไปตามนั้นครับเพราะฉะนั้นจึงต้องดูต้องลุ้นกันครับและในที่สุดครับการแข่งขันก็จบลงนะครับแต่ผูฟังผลปรากฏว่านักกอล์ฟหญิงที่เข้าป้ายคว้าแชมป์ในรายการชอปไรท์แอนด์พชเชคลาสสิกไปได้แก่นักกอล์ฟจากแอฟริกาใต้ครับแอชเรบูไฮโอโโหสาวก็เรียกว่าอายุอวุโสเหมือนกันนะเพราะอายุเธอก็33-34แล้วเล่นมาสิบ 56ปีเล่นอาชีพมาจากแอฟริกาใต้ครับมาทําได้ลบ14ทั้งหมดครับวันสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นวันของเธอเลยนะครับทำได้อย่างสุดยอดนะครับก็เลยทําให้ขึ้นมาเป็นลบ14ก็ควา้าแชมป์ไปครองนะครับท่านผู้ฟังส่วนอันดับที่2เป็นของฮยชูกิมครับฮิวชูกิมจากเกาหลีก็ทําได้ลบ13นะครับเป็นอันดับที่2นะครับ ส่วนอันดับที่3นั้นเป็นของยานลิ่วนะครับคนนี้น่าจะมาใหม่ชื่อไม่ค่อยคุ้นจากจีนยานลิ่วครับทำได้ลบ11เครับเป็นที่3นะครับส่วนที่4ร่วมได้แก่นาน,น่าเคิร์สาร์เซนนะครับสาวเดนมาร์คนที่เราคุ้นเคยแล้วเคยมาเป็นแชมป์ในบ้านเราเมื่อปีก่อนโน้นครับเล่นได้ลบ10ครับก็ขึ้นมาเป็นเรียกว่าที่4ร่วมคนที่1นะครับและส่วนที่4ร่วมคนที่2ก็เป็นแดนนี่โฮมสคริสนะครับจากสวีเดน ลบสิเช่นเดียวกันครับข้ามไปจะเป็นที่หร่วมนะครับท่านผู้ฟังที่6ร่วมนั้นมีทั้งหมดกี่คนเอ่ยได้ลองนับดู1 2 3 4 5สาี่ห้าหคนพอดีเลยครับเป็นที่6ร่วมนะครับคนแรกคือซูโอจากออสเตรเลียครับลบเ้นะครับคนถัดไปก็คือโฮรุโนมูระครับจากญี่ปุ่นลบเ้ครับคนที่3นะครับเป็นอันบานเนวาร์เซซูราจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับลบเอีก1คน แล้วก็คนที่4ครับท่านผู้ฟังคือซูบินจูจากเกาหลีครับรบ9อีก1คนคนที่5นะครับตามเด็กก็เรียงไว้ให้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับอัธยาทิติคุณหรือน้องจีโน่ของเรานั่นเองนะครับจบที่รบ9ก็เป็นที่6ร่วมอีก1คนนะครับและสุดท้ายของที่6ร่วมได้แก่เจนนี่ชินจากเกาหลีครับก็รบ9เช่นเดียวกันนะครับก็สําหรับอัธยาทิติคุณของเราก็ถือว่า ในท็อป10อีกครั้งหนึ่งแล้วนะยครับยังไงยังไงก็เป็นที่6ร่วมโอ้โหสำหรับเรื่องราวของน้องชีโนนั้นก็คงต้องบอกว่าก็แหมก็มีทั้งความหวังนะครับที่เราลุ้นกันวันแรกๆก็อยู่เกาะมาวันที่2เนี่ยเธอก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีสิทธิ์ลุ้นนะวันที่2ที่เขาเล่น3วันไงวันที่2นี่ก็มีสิทธิ์ลุ้นก็อยู่ได้ประมาณตีตีตออกไปประมาณลบเอ่ะลบเเนี่ยมันก็ตามหลังที่1อยู่หน่อยหนึ่ง3แต้มสสตกและสสตก ะะและก็เป็นประมาณที่ 4- ที่5ร่วมนะ,ะคือจะออกในกลุ่มที่3จากข้างท้ายนะฮะมันจะมีกลุ่มสุดท้ายกลุ่มรองท้ายแล้วก็กลุ่มของเธอเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นจา่าแฉงก็พยายามที่จะเอาใจช่วยเอาใจรุนว่าจะเธอเล่นดีในวันสุดท้ายตามสไตล์ของเธอซึ่งมักจะมาแรงทีหลังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เป็นแชมป์ตามคําทํานายก็จะมีพอสมควรทีเดียวแต่ว่า ก็ลองตามดูตามรุ่นกันครับไม่ได้มาจัดรายการพิเศษเชิญชวนแต่ประการใดแต่แล้วเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ฟังก่อนที่เขาจะถ่ายทอดสดตอนตีหนึ่งเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเธอออกรอบมาก่อนนะฮะจ่าแฉงก็ตื่นขึ้นมาก่อนเข้านอนหัวค่ำาละเนะี่ยเตรียมตัวที่จะมาดูรายการนี้กันเข้านอนแต่หัวค่ำทีเดียวปรากฏว่าอา้าวพอมาดูรายดูในมือถือนะฮะปรากฏว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยน้องจีโน่ของเรา เล่นไปหลุมที่11ถึงหลุมที่12แล้วปรากฏว่าเราเนี่ยเสียเบอะทั้งโบกี้ไปด้วยอะไรต่ไรด้วยนะฮะหายไปลบสเลยครับท่านผู้ฟังหายไปถึง3สตรกนะฮะจาก7เนี่ยลบเเหลือแค่ลบสครับอันดับก็ล่วงไปจากที่ประมาณที่5ที่6ร่วมเนี่ยไปเป็นที่10กว่าเลยจ้าชางเห็น,นแล้วก็ท้อแท้ใจ บอกว่าแล้วกันนะฮะนี่มันหลุม11แล้วนะฮะเดี๋ยวเ้อเขาจะถ่ายทอดมาเนี่ยเธออาจจะมาเล่นเอาหลุม12-13อีกสักพักหนึงก็จะมีการถ่ายทอดเนี่ยแล้วเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยถ้าเรา,เาดูเธอก็ไม่รู้จะเชียร์ขึ้นหรือเปล่านะครับพอเอาใจช่วยเธออยู่ตลอดแหมก็มาพลาดในตงุงมแรกๆเสียนะครับจะเป็นก็คิดเลยว่าถ้าอย่างนั้นก็ นอนดีกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องตื่นเช้างานเยอะนะฮะในการที่จะรวบรวมข้อมูลรวบรวม,รวมตัวเลขต่างๆที่จะมานั่งคุยกันก็เลยตัดสินใจเข้านอนแล้วก็ไม่ได้ดูแต่พอพ่ตตื่นตอนตีสี่ครึ่งตามเรียกว่าเวลาที่จ่าช่าจะต้องตื่นเป็นประจำเลยตีสี่ครึ่งก็ตื่นก็ขอดูเรื่องนี้ก่อนเลยก็ปรากฏอ่าจบไปแล้วจบไปแล้วเห็นตัวเลขไล่ไล่ไปเอ๊ะก็ไม่เห็นชื่ออัธยาก็ตกใจไงก็นึกว่าเธอคงอยู่ล่างๆปรากฏว่าอัธยามาอยู่ดับที่6ร่วมนะท่านผู้ฟัง หายไปตกยาเอซอัตยาหายไปไหนกลับมาดูใหม่ที่อ๋ออยู่ที่หกร่วมนั่นเองแล้วกลายเป็นว่าท่านผู้ฟังครับไอ้ที่หลุมที่จ่าแ่างไม่ดูนะครับก็มันก็มาหลุมที่สิบสองสิบสามแล้วเนี่ยนะฮะที่เหลืออยู่นะครับหกเจ็ดถุมนั้นเนี่ยปรากฏว่าน้องอัตติโนของเราเนี่ยสร้างความมหาัศจรรย์อีกแล้วครับสร้างความมหัศจรรย์อีกแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับเธอเนี่ยปรากฏว่าสามารถที่จะมาทําเรียกว่าสองอีเกิลหนึ่งเบอร์ดี้ได้เลยครับ สองอีเกิลคือหนึ่งเบอร์ดี้นะท่านผู้ฟังมีได้อีเกิลสองหลุมอ่าแล้วก็ได้เบอร์ดี้หลุมหนึ่งทีนะนี้ก็มันกลายเป็นห้าแต้มเนี่ยได้มาอีกลบห้าไงแล้วก็ตอนเช้าที่เสียไปบวกสามเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นลบสองพอลบสองบวกกับที่เธอตุนไว้ลบเจ็ดแต่เมื่อวานมันจึงกลายเป็นลบเก้ามันจึงกลับมาขึ้นพวดมาเป็นท็อปเทนอีกครั้งหนึ่งโอ้โหก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ต้องดูละนะมาดูเทปที่รายการที่บอกว่าโอโ้เธอตีอ่อ เรียกว่าอีเกิลได้ยังไงมีอีเกิลหลุมหลุมนึ่งที่มัน4นะฮะพา4เธอก็ตีแค่2ครั้งลงและอีกอันหนึ่งพา5ก็ตี3ครั้งลงนะแล้วก็ได้อหเบอร์ดีกลายเป็นว่าไอ้สีหลุมสุดท้ายนั้นเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับก็ต้องขอปรบมือให้กับตัวน้านของน้องจีโน่ก็หรือว่าจะเป็นเพราะว่าพอเราไม่ลุกขึ้นมาเชีย เธอก็เลยเล่นดีก็ไม่รู้นะก็โอเคละแต่ตอนแรกเราก็ไม่ได้เชียร์ที่นะ่ะที่เธอเล่นพลาดไปในตอนแรกครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่คือกอฟจริงๆกอฟจริงๆครับท่านฟังก็สรุปอย่างนี้ก็เชื่อได้ว่าน้องจีโน่เนี่ยยังคงเก่งอยู่ยังคงมีฝีมือแต่มันพลาดดนพลาดนี่นิดๆหน่อยๆแต่เธอก็กลับมาได้เร็วนะฮะแต่ที่พลาดไปในหลุมแรกๆเธอก็มาเอาคืนได้เอาคืนได้ก็เตีฟื้นกลับมาได้เพียงแต่ว่ามันยังฟื้นไม่ได้ไม่มากพอ ก็เลยกลับมาเป็นที่6ร่วมจบไปในท็อป10อีกครั้งหนึ่งเอาละถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์นะครับท่านผู้ฟังแต่เธอก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวท็อป10ที่ตอนนี้กําลังทําสถิติเมื่อปีที่แล้วถ้าเราจํากันได้นะครับปีที่แล้วเนี่ยเธอทําสถิติท็อป10มากที่สุดของการแข่งขันทั้งปีนะฮะ20 22ที่ผ่านมาแข่งทั้งหมดนะครับ26ครั้งเธอได้ท็อป10ถึง16ครั้งเป็นอันดับหนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะในปีที่แล้ว ส่วนในปีนี้เนี่นะครับเธอทำท็อป10มาได้เป็นครั้งที่6ละปีนีนะ้แข่งไป8ครั้งของเธอนะลงสนาม8ครั้งทำได้ท็อป10เป็นครั้งที่6นี่เท่ากับทางด้านของอเนลี่คอร์ด้ากับเนลีคอด้าก็ได้ท็อป10 6ครั้งในปีนี้เท่ากันคนละ6ครั้ง แต่ว่าของเราเนี่ยฮะก็รวมแล้วก็กลายเป็นว่า22ครั้งทั้งปีที่แล้วด้วยนะตั้งแต่เธอเข้ามาเทิร์นโปรเนี่ยกลายเป็นว่าทำท็อป10แล้ว22ครั้งก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างจะสูงน่าดูเหมือนกันทีเดียวครับอ่ะก็เป็นนั้นว่าเอาละยังไงยังไงถึงจะยังมาได้แชมป์แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวท็อป10กันแล้วกันไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเธอน่าจะหลุดไปแล้วล่ะไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาได้ก็ยังกลับมาท็อป10ได้อันนี้ก็ต้องแสดงความชื่นชมให้กับน้องจ แล้วก็เดี๋ยวก็วันนี้คงต้องเหโอากาดไปดูเทพละว่าเป็นอย่างไรในหลุมที่เธอทำทางด้านของอีเกิลได้ถึง2หลุมนะครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องราวของน้องชีโน่ครับกับภาพรวมการแข่งขันซึ่งจบลงโดยแอชลียบูไฮนะครับสาวจากแอฟริกาใต้คว้าแชมป์ไปนะครับย้ำอีกทีนะครับแอชลียบูไฮนั้นนี่เป็นแชมป์สำหรับ LPGA ครั้งที่2ของเธอเท่านั้นจริงๆแล้วเธอดังในยุโรป การที่เป็นแชมป์อะไรต่างๆก็ได้มาเยอะแยะนะไม่ใช่ว่าจะได้น้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้แชมป์ทางยุโรปนะครับก็ได้มาหลายแชมป์ทีเดียวนะฮะเนในช่วงการเล่นมา6ปีนะครับแต่ว่าสำหรับการเป็นแชมป์เอพเออเจจริงๆนั้นก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่2เธอได้แชมป์แรกนะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนสิงหาคมแต่ก็เป็นแชมป์ที่ได้มาจากนยุโรปแต่บังเอิญมันเป็นของพีเจด้วยนั่นก็คือบริษิตบูมันโอเพนไงเอไอ o ี e n มันโ หรือที่เราเรียกบางคนเขาเรียกว่าบิชิตอเพนหญิงซึ่งก็ถือว่าเป็นเมเจอร์นะเธอได้ที่ปีที่แล้วนะครับได้มาจากยุโรปนั่นแหละแต่เมื่อามานับรวมมาเป็นแอบด้วยแล้วก็มาปีนี้ก็มาได้ในรายการนี้จริงเท่ากับว่าเป็นแชมป์ที่2ในชีวิตของเธอนะครับเดี๋ยวก็ตามดูกันว่าแอชลียบูไฮซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่สบข,ของโลกนั้นจะได้ขยับมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของแชมป์นะครับส่วนสาวไทยอื่นๆนอกเหนือจากน้องจีโน่ของเราที่จบลงที่ลบ9แล้วก็เป็นที่6ร่วมนั้นมีใครบ้างครับท่านผู้ฟังก็มีวิชณีมีชัยครับจบที่ลบ5้านะครับเป็นที่22ร่วมแล้วก็มีที่ดาภาสุวรรณภูระหรือโปรัดมินจบที่ลบ3เป็นที่39ร่วมครับก็มีผ่านการตัดตัวมาเล่นมาสุดท้ายได้แค่3คนครับ นอกนั้นก็ตกหมดเลยนะครับพิชยายุบนลหรือโปรเปีรโน,โนตกนะครับพรานนงเพ็ดลำน้องแหวนก็ตกกับจารวีบุญจันทร์ก็ตกครับโปรวานนะครับนัทนิกานัทกิตราประธานโต๊ะนัทฤิตาวงทวีราบหรือโปรซิมก็ตกครับและทางด้านของชเนตตีวานาแสนหรือโปรพราวก็ตกครับปวาริษายกทวนหรือโปรปินก็ตกครับก็หลุดกมาวันสุดท้ายแค่สามคนคือน้องจีโนวิชณีมีชัยแล้วก็ ทางด้านของทิดาพาสวรรค์พระครับก็ได้เงินใชายกันไปคนนิดคนหน่อยครับน้องจีโน่นั้นได้มา43,652เหรียญน,นะครับหรือประมาณ1.512ล้านบาทหรือว,ว่าล้านกว่าบาทกับล้าน500แสนกว่าบาทนะครับส่วนสังวิชนีมีชัยที่จบรบ5นั้นได้มา1 6 0 0 0นะครับ624เหรียญครับก็ลองเอา,เอา ไปคูณกันแล้วกันครับก็คงจะได้ประมาณสัก6กเจ็แสนนะท่านผู้ฟังส่วนทางด้านของธิดาภาก็ได้ใส่งเงินใช้พอสมควรนะครับสำหรับรายการนี้ก็รองคูณกันกันแล้วกันนั่นก็เป็นเรื่องราวของกอฟนะครับที่เรามาสรุปกันนะครับให้ทราบว่าผลงานเป็นอย่างไรสําหรับรายการช็อปไรน e แอนด์ a ีจีเอคลาสิกกับผลงานของสาวไทยของเรากล่าวโดยสรุปนะครับ อย่างไม่แค่ข้างตัวเองเท่าไหร่ว่าถึงแม้ว่าน้องจีโน่จะอย่างวไ,ไดแชมป์แต่เธอก็ยังรักษามาตรฐานของความเป็นสาวท็อปเทเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับนั่นเป็นเรื่องของกอล์ฟหญิงนะฮะส่วนเมื่อคืนนี้ก็มีกอล์ฟชายด้วยนะครับรายการ PGA RBC Canadian Open สนุกครับกลายเป็นสนุกมากเมื่อเช้าต่าแฉงก็มาดูตอนเช้าแทนชดเชยกอล์ฟหญิงไปก็ปรากฏว่าคนที่มาเล่นได้ดีที่สุดก็กลายเป็นนิกเทเร นะครับซึ่งเป็นชาวแคนาเดียนนะครับนักกอลแคนาดานะฮะตีได้ลบ17เท่ากับทอมมี่ฟริตวูดลบ17เท่ากันเลยต้องมาดวลเพลย์ออฟกันปรากฏต้องเพลย์กันถึง4หลุมนะเพลย์ออฟ4หลุมก่อนที่ทางด้านนิกเทเลอร์จะเอาชนะไปได้ครับนิกเทเลอร์นั้นก็เป็นนักกอล์ฟแคนาดานะฮะก็คว้าชัยไปได้ครับก็ทำให้ดูเหมือนว่าจะได้เป็นการเป็นแชมป์นี่ก็เป็นหลายปี60กว่าปีที่แคนาดา นักกอบแคนาดาจะมาได้แชมป์ในบ้านตัวเองไม่แทบจะไม่เคยได้เลยนี่พึ่งจะมาได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังสําหรับนิกเทเลอร์ก็เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮากันมากสำหรับคนแคนาดานะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ที่3ของนิกเทเลอร์ครับส่วนทอม่ฟริตฟ,ฟูดดังมาจากอังกฤษนะฮะมาเล่นก็หลายปีแล้วมาเล่นใน P.G.A. เนี่ยแต่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ P.G.A. สักทีหนึ่งก็วันนี้จอนึกว่าจะได้แต่มาแพ้ในการดวลเพลออฟหลุมที่4ก็เป็นอันว่าทางด้านของนิกเทเลอร์ก็คว้าแชมป์ไป ที่2ก็ทอมมี่ฟริ w o ูดอย่างที่ว่านะครับส่วนที่3ร่วมก็มีแอรอนไรจากอังกฤษนะครับไทโรไทโรฮัตตันจากอังกฤษแล้วก็ซีพีเอ่อซีพีทันนะครับท่านผู้ครับซีทีพันซีทีพันคนนี้มาจากไต้หวันเจ้าหนุ่มไต้หวันคนนี้3คนที่ได้ลบ16กับเป็นที่3ร่วมกันนะครับส่วนคนดังอย่างเอ่อจัสตินโรดได้ลบ13นะครับเป็นที่8ร่วมนะครับแล้วางด้าที่8เดี่ยวนะฮะ จะเสียลบที่8เดียวลบ13แต่ว่าลอรีแม็กกินรอยครับทึงไปนำอยู่วันที่3นึกว่าจะคว้าแชมป์รายการนี้เป็นปีที่3ติดกันแกได้มา2ปีแล้วแต่ปีนี้มเาเผาแผ่ววันสุดท้ายลอรีแม็กกินรอยครับก็เลยได้แค่ลบ12เป็นที่9ร่วมครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นรายการอีกหนึ่งรายการที่จบลงไปนะครับการเดียรโอเพนครับส่วนอีกหนึ่งรายการเป็นของยุโรปนะครับนั่นก็คือวอลโวคาร์สแควร์ดีเนเวียนมิกซ์ที่เอาฝ่ายหญิงฝ่ายชายมา เล่นรวมกันอย่างที่ว่าครับปรากฏว่าแชมป์ก็เป็นของเจลวิชเนลนะครับจากอังกฤษครับทำได้ลบ21ครับก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับส่วนอันดับ2ก็เป็นของชอนครอกเกอร์จากสหรัฐอเมริการบ18นะครับและที่3ร่วมก็มียานิกพอลนะฮะจากเยอรมันลบ15และกับแอนวันดัมนะครับจากเนเธอร์แลนด์ลบ15ครับอีกคนหนึ่งของเราเล่นดีที่สุดก็คือแจ๊เจนวัฒนนนท์ครับตีได้ลบ8นะครับเป็นที่ยี่สิบร่วม ได้มา1,700 1นึ2งยูโรนะครับคิดเป็นเงินไทยก็6,50,000กว่าบาทนะครับส่วนผู้า,ายหญิงของเราก็ไปเล่นและผ่านการตัดตัวมาได้1คนก็คือตรีชัดจีนกลับนะฮะจบที่ลบ2ครับก็เป็นที่56ร่วมก็ได้เงินมาใช้ประมาณสัก6,400กว่ายูโรนะครับ230,000กว่าบาทครับก็ถือว่าเป็นผลงานของหนุ่มไทยและสาวไทยซึ่งไปเล่นในรายการที่ นำหญิงกับชายมาเล่นด้วยกันในรายการที่เรียกว่าบอลวอกคาสเกดีเนวยนวิกอย่างที่ว่านะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟนะครับท่านผู้ฟังที่เรียกว่าแข่งขันกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว3รายการก็สนุกทุก3ามรายการและสนุกที่สุดนั้นก็ถึงยังไงก็ยังคงเป็น l p g a อยู่นะครับแม้ว่าจะผิดหวังที่สาวไทยของเรายังไม่ได้โชว์ฟอร์มควา้าแชมป์อะไรมาได้แต่อย่างน้อยก็ยังรักษามาตรฐ,ฐานไว้ได้อย่างที่ได้กลับเปลี่ยนไปสำหรับน้องชีโนโอครับ เอาลยครับนี่คือเบรกที่2ครับเดี๋ยวเราหยุดพักกันนิดหนึ่งก่อนที่จะไปสู่เบรกที่3ซึ่งจะมีหลายๆเรื่องรวมกันนะครับรวมทั้งฟุตบอลด้วยนะครับเอาละครับอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายของวันจันทร์ที่12มิถุนายน2566สนทนากับจ่าแฉ่งนะครับ ว่ากันเลยนะครับสำหรับช่วงที่3ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเอกคือเรื่องของฟุตบอลนั้นเราก็คงต้องเริ่มกันในเรื่องของเทนนิสเหมือนเช่นเคยนะครับเพราะว่าจะไประบายเตะช่วงที่แล้วมันก็จะยาวเกินไปก็มาไว้ในช่วงนี้นั่นก็คือผลการแข่งขัน Friends Open ซึ่งแต่ที่สุดก็จบลงแล้วครับเทนนิสกรด์สแรมรายการใหญ่แห่งปีรายการที่2นะครับแข่งกันบนคอร์ดดิน ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสก็จบลงไปนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับพอสมควรทีเดียวเริ่มจากของฝ่ายหญิงนะครับเมื่ออีกาสเวเทคนะครับหมายเลขหนึ่งจากโปแลนด์นะฮะก็เจอกับทางด้านของคาร์โรลีนามูโชวานะครับจากสรัฐเชคกซึ่งปกติก็จะอยู่ในมือระหว่าง40กว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นมืออันดับในการแข่งขันคราวนี้แต่ก็สามารถกลุยทางมาเป็นคู่ชิงของอีกาสเวเทคได้ แต่ก็จบลงโดยชชนะเป็นของอีกาสเว t เทคสาววัย22ปีจากโปรแลรนด์ครับด้วยชชนะ2ต่อ1นึ2เซต6 2 5 7และ64ครับก็ทำให้อีกาสเวเทคนั้นคว้าแชาม Open ป์เฟรนด์โอเพนไปเป็นหุนที่3ของเธอแล้วครับเธอได้ในปี2020ปีปีหนึ่งแล้วก็มาได้ปี2022แล้วปีนี้2023ก็มาได้อีก1ปีเป็นการได้2ปีซ้อน รวมไปแล้ว3ครั้งนะครับสำหรับทางด้านของเฟรน n d โอเพนครับนอกจากนั้นเธอเมื่อปีที่แล้ว2022ก็ได้ US Open มาอีกหนึ่งครั้งด้วยยึ่งถ้ากับว่าอีกาสเวเทคหมายเลขหนึ่งของโลกชาวโปรแลรนดน์นี้ได้4แชมป์แกรนด์สลลมไปแล้วนะครับทัน้งที่อายุแค่22ปีเท่านั้นถือว่าอนาคตยังไกลนะครับถ้าไม่บาดเจ็บอะไรซะก่อนก็คงจะเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีกยาวนานเลยทีเดียว ส่วนของฝ่ายชายนะครับคู่ชิงก็จริงๆแล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดหมายนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าก็น่าเสียดายไปพอสมควรเพราะว่าต้องกลับไปที่เซมิไฟนนลก่อนคู่ที่หลายคนคาดหวังมากว่าจะได้ดูของสนุกนั่นก็คือคู่ระหว่างโดวักเจอร์ควิกซึ่งเป็นมือสามของโลกกับซึ่งจะต้องเจอกับอันคารอสอันคารัสมือหนึ่งของโลกในรอบเซมิไฟนนลเพราะว่าไปอยู่ในสายเดียวกันที่ต้องเจอกันนะครับปรากฏว่าคือกาเล่นวันนั้นเนี่ยก็ทําท่าจะสนุก เพราะว่าในเซตแรกกับเซต2องก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละเซตอยู่แล้วนะครับ แต่ปรากฏว่าในเซตที่3ทางด้านของคารอ์ลสอันคาร์ตะคิวกินกับโอโหตะคิวกินแบบชนิดหมดแรงเล่นเลยก็เลยจำเป็นต้องพ่ายแพ้ให้โนวักไปอย่างยับเยินนะครับสำหรับใน2เซตหลังนะครับคือออกมาก็เลยทำให้ทางด้านของโนวักโจวิกนั้นชนะคาร์ลสันคาราไป3ต่อหนึ่งนะครับก็ขึ้นมาเป็นฝ่ายชิงแทนคาร์ลสันคร์ตลาลีครับและพอมาชิงปังก็ตัง้งใจได้ชิงกับคาสเปอร์รูดจากนอร์เวย์นะครับก็ถือว่าหลายชั้น อย่างที่จ้าแชงยังมองตั้งแต่แรกว่าถ้าเผื่อว่าจัดสายสมัยนะฮะแล้วให้คู่ชิงสุดท้ายเป็นโนวักกับคาร์ลอสเนี่ยจะดีมากแล้วก็จะสูสีมากและโอกาสที่คาร์ลอสจะชนะก็มากด้วยถ้า,าสมบูรณ์นะแต่บังเอินว่าพอมไม่สมบูรณ์แต่อย่างนี้ก็ถึงมาเจอกันในรอบเซมิตามหลักคาร์ลอสก็เป็นต่อแต่ความไม่สมบูรณ์และความที่เก๋าเกมของทางด้านโนวักก็ทําให้คาร์ลอสนั้นก็อาจจะทุ่มเทเกินไปจนกระทั่งแพ้ภัยตัวเองแต่ในสุดแล้วโนวักก็เข้ามา พอเข้ามาชิงกับคาสเวอร์รูดจากนอร์เวย์เข้าก็เาชนะอย่างง่ายดายไป3เซตรวดกับ76ทายเบก71 63แล้ว75ครับก็แปลว่าแชมป์เฟนโอบเปนฝ่ายชายปีนี้นั้นก็เป็นของนวัคเจอควิกจากเซอร์เบียไปครับและผลจากตรงนี้ก็ทำให้นวัคเจอควิกนั้นเนี่ยสามารถคว้าแชมป์แกรนด์สลมรวมทั้งสิ้นได้23แกรนด์สลมครับสามารถแซงอัลดาเฟลดาดานออกไปแล้วครับอย่าลืมว่า เขาอยู่22ครั้งเนี่ยเท่ากับทางด้านของราฟเฟลนาดานอยู่นะฮะจะปรากฏว่าพอได้ครั้งนี้ขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็น23ครั้งก็ชนะนาดานไปแล้วก็ส่วนโรเจอร์เฟเดร์เนี่ยหยุดอยู่ที่20ครั้งนานแล้วนั่นก็แปลว่าตอนนี้ถ้าเฉพาะนักเทนนิสชายคนที่ทำการเสรียมสูงสุดก็คือนวัคเจอร์ควิดครับ23ครั้ง23ครั้งของเขาเนี่ยยังไปเท่ากับทางด้านของเซรนาวิลเลียมด้วยนะครับ วาเซนาวิเลียมก็23ครั้งก่อนที่เธอจะแขวนแขวนไปก็เลยทาให้มองว่าถ้าทั้งชายและหญิงรวมกันตอนนี้นะครับถ้าคิดจากยุคใหม่เนี่ยเขาถือว่าเซนาวิเลียมเนี่ยสูงสุดนะฮะคือ23ครั้งเอายุคใหม่นะซึ่งไม่รวมยุคเก่าซึ่งมันเป็นร่วมเอาสมัครเล่นเข้ามาเล่นในการแข่งขันในยุคก่อนด้วยเนี่ยเขาบอกว่าในยุคใหม่นั้นเนี่ยยีครั้งที่23สการสลมของเซอน์นาวิเลียมนั้นเนี่ยถือว่าสูงสุดนะฮะแล้วในตอนต้นก็ทางด้านของ โนวักเจอคาวิก22เท่ากับทางด้านของลาฟเฟอรนาดานก็เป็นรองอยู่แต่นี้เมื่อโนวัคเอาชนะขึ้นมาไป23ครั้งได้ก็หนีทั้งนาดานและขึ้นมาตีเสมอกับทางด้านของเซร์นาวิลเลียมครับแล้วก็มองกันว่าเซรนาวิลเลียมเลือกแล้วแต่ว่าโนวัคยังไม่เลือกถ้าได้ครั้งหนึ่งก็จะแซงขึ้นมาว่าเป็นเรียกว่าในไม่ว่าชายหรือหญิงแหละเขาจะเป็นบุคคลที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่ชนะการแสลมสูงสุดครับ แต่ตอนนี้23ครั้งเท่ากับทางได้ของเซนาวิลเลียมในมองกันในโลกยุคใหม่ครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปนะครับมาเคเรตคอร์ดในของของออ,อสเตรเลียเนี่ยจะจะทำไว้24ครั้งสูงสุดแต่นั้นมันเป็นยุคที่ผสมผสานไปรวมสบัครเล่นเข้าไปด้วยในอดีตนะบบางทีบางทีเขาก็จะยากกันแต่ว่า เพื่อเพื่อให้มันสมบูรณ์เขาก็าบอกว่าให้มันทํยี่ครั้งเสนอจะได้ไปสมบูรณ์ขยี้ไปหมดไม่ต้องมายากประเภทอะไรกันนะฮะมันก็เป็นความหวังของโนวักที่บอกว่าจะพยายามทาสถิตินั้นให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรียกว่าชายชนะของโนวักเชอคุกครับถามว่ายินดีไหมก็ส่วนใหญ่ก็คงจะยินดีแหละครับเพราะว่าแกก็ทําสถิติอะไรไว้แต่อะไรก็ตามเนื่องจากเรื่องราวของเขาเนี่ยก็มีทั้นคนชอบและคนไม่ชอบ โดยเฉพาะเมื่อตอนตามที่เขาไปออสเตรเลียโอเพ่นเมื่อปีก่อนน้นแล้วม่ยอมฉีดวัคซีนเป็นคดีใหญ่โตแล้วครับจนกระทั่งออสเตรเลียโอเพ่นไม่ให้เข้าประเทศนะฮะคนก็มองว่าเขาก็ประพฤติตัวคล้ายๆเหมือนว่าไม่ควรไม่เป็นนักกีฬาที่ดีนะครับไม่ยอมที่จะไปฉีดวัคซีนให้เป็นแบบอย่างที่ดีพยายามหลบน้นหลบนี้อ้างเหตุต้นห้างอย่างนี้อะไรตานานาครับก็เป็นจุดด่างนิดหนึ่งในชีวิตของนัคโจควิกครับแต่นอกจากนั้นแล้วก็ต้องถือว่าเขาเป็น ยอดนักเทนนิสที่สุดยอดจริงๆจากชายชนะคราวนี้ครับเอาละครับจากเรื่องราวของเทนนิสเราก็ามาสู่เรื่องราวกับฟุตบอลมาแสดงความยินดีกันกับทางด้านของเรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ ซึ่งในที่สุดแล้วก็สามารถเอาชนะเจ้างูใหญ่อินเตอร์มิรานไปได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์ในการชิงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าสนุกมากนะครับท่านผู้ฟังครับเรียกว่าสูสีเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งสิน้นนะฮะในครึ่งแรกก็เสมอกัะบศูนย์ศูนทางด้านของระบายสีฟ้าก็เหมือนกับว่า จัดมาเต็มสตรีมแต่มันไม่เต็มสตรีมตรงที่คือเป็นเดบลอยซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดในการต่อเกมการเล่นเกมนั้นเนี่ยบาดเจ็บเสียก็เล่นได้แค่สัก30มิกนาทีก็ต้องเอาฟิลโฟเดนมาแทนก็ไม่แน่นอนครับมันก็จะหย่อนลงไปอีกแบบหนึง่งแม้ว่าฟิลโฟเดนจะเก่งอีกคนนึงนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวต่อเกมที่ดีก็เลยอาจจะทําให้เรือใบสีฟ้าเนี่ยเล่นไม่เป็นไปตามฟอร์มอย่างเดิมที่เคยเป็นแต่ตรงข้ามกับทางด้านของอองูใหญ่ครับ นั่นเขาเตรียมมาแบบชนิดที่ว่าตั้งรับแล้วชนแล้วก็ชนได้ดีมากแล้วเสมอเข้าไปศูนย์ศูนย์เนี่ยแบบบิดได้ได้วยกันทั้งกู่แต่แล้วในนาทีครึ่งหลังครับเพียงนาทีที่68ทางด้านของเรเบยสีฟ้าก็มาได้ประตูจากการยิงของโรดรีซึ่งก็เป็นการยิงจากนอกกรอบนะแต่ว่ามันแหวกเข้าไปอย่างสวยงามก็เป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่สวยงามมากทีเดียวแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไหมายความว่าทางด้านของ ไม่ว่าทางด้านของงูใหญ่เนี่ยจะยอมแพ้ง่ายๆเนี่ยโอ้โหพยายามจะเอาคืนและสู้กันอย่างสนุกเกือบที่จะเอาคืนได้หลายต่อหลายครั้งเลี้ยงเดี่ยวมาก็ไม่อยู่ครั้งหนึ่งนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนที่จะหมดเวลาอยู่แล้วเนี่ยตอนทดเจ็บเนี่ยนะก็ยังเกือบจะได้ตีเสมอในลูกสุดท้ายที่มาจากการเล่นโยนเข้ามาในคอเนอร์หรือเตะมุมเข้ามาก็เกือบได้แต่ในสุดแล้วก็ทําไม่ได้จริงๆก็เลยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับทางด้านของ หรือใบสีฟ้านั้นจากชัยชนะเ่านี้ก็ทำให้สำเร็จสำเร็จนะครับสมความมุ่งมา่ปราถนาก็คว้า3ถ้วยไปครองได้อย่างที่หลา,ายฝ่ายคาดหวังไว้แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะฮะที่สามารถคว้าทิปเปิ่มแชมป์ได้แล้วก็เป็นทีมที่2องของกรีฑาครับที่มคว้าริปเปิ่แชมป์ได้ออกมาก็จากทีมแมนยูยังยูเนเต็ดฮะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั่นเองก็เรียกว่าเป็นทีมในเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยกัน แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มาได้3ถ้วยเหมือนกันกันกบแต่ว่าตามหลังแมนเชียร์ยหน่อยนะครับเพราะว่าแมนยูได้ไปใน1 9 9 8น9แปแต่ของเรือใบสีฟ้ามาได้ในปีนี้ครับและนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับตัวกวัวเดียราเองนะครับการที่เขาได้แชมป์ยุโรปในคราวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าทริปปุ่แชมป์ได้ถึง2ครั้งเลยนะเขาเคยพาบาร์เซโลนาไปกวาด3แชมป์มาก่อนหน้านี้แล้ว คือทั้งลาลีกาสเปนโกปาเดเรบอลถ้วยนะแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นก็เป็นปี2008 2009นุ่นมาจนกระทั่งปีนี้ในสุดก็มอคว้าที่เพิ่แชมได้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ชีวิตของเป๊ปเลยทีเดียวนะครับเป๊ปยอมรับว่าการเล่นวันนี้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับอย่างในเดียวกันก็ถือว่ามีโชคด้วยที่สามารถเอาชนะ อินเตอร์มิลานไปด้วยนะครับเขายอมรับว่าการแข่งขันฟุตบอลมันก็ต้องมีโชคช่วยอย่างนี้แหละนะแล้วก็แต่ว่าบาังเอิญก็ต้องชมว่าเราเยือกเย็นนะครับและสามารถที่จะคุมเกมได้พยายามจะปกป้องสิ่งที่เราได้มาหนึ่งประตูเนี่ยอย่างดีที่สุดครับนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้เก่งมากนะครับเราอาจจะเล่นในฟอร์มที่ดีไม่ดีที่สุดของเราแต่ของคู่ต่อสู้เขาเล่นด้วยฟอร์มที่มองแล้วเนี่ยดีที่สุดของเขาเลยทีเดียวก็ชื่นชม มากๆว่าทางด้านให้กําลังใจแล้วก็ปลบมือให้กับคู่แข่งของเขานะครับบอกว่าเขาเกือบจะตีเสมอได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับผมนี่ใจหายหมดนะครับแต่ในสุดก็สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับแล้วก็มีคนมาถามว่าล้วปีหน้าจะเอายังไงเป๊ปก็บอกว่าตอนนี้ผมไม่มีเวลาคิดถึงปีหน้านะฮะผมอยากจะกลับไปนอนและไปฉลองกับครอบครัวแล้วครับนั่นก็เป็นคําตอบของเขานะครับ ส่วนทางด้านของอินซากี้นะครับ aki, ซิโมเน่ซากี้กุนซืออิตาลีของอิตาิลีนก็ออกมาชื่นชมว่าลูกทีมเขาทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะครับไม่น่าแพ้นะว่างั้นเถอะแต่ว่าอย่างว่ามันก็แพ้ได้เรื่องของการกีฬามันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ลูกทีมของเขาก็เล่นได้ดีเหลือเกินแน่นอนทุกครั้งที่แพ้เราก็จะต้องรู้สึกเสียใจเพราะความพ่ายแพ้คือสิ่งที่เวลวร้ายที่สุดในวงการกีฬาแต่นักเตะทุกคนที่ลงเล่นในวันนี้ สำหรับทีมของผมควรจะภูมิใจกับผลงานในนัดนี้และผลงานในฤดูนี้ด้วยนะครับดูการนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของอินเตอร์มิลานครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ได้เ,เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของทั้งสองโค้ชครับท่านผู้ฟังนั้นก็สรุปแล้วก็ดีใจด้วยนะครับกับทังได้ของแมนซิตี้ซึ่งถ้าเรารวมยอดดูสถิติของเขาแล้วก็จะปรากฏว่าซิตี้นั้นปีนี้นะครับแข่งไปทั้งหมดเท่าไหร่ไหมครับ60ครั้ง 60ครั้งนี้เป็นประเภทไหนบ้างเป็นพรีเมียร์ลีก38ครั้งเป็น FA ฟเอคัพ6ครั้งนอกมาจะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก8 8ครั้งชนะ28เสมอ5แพ้5นะครับได้แชมป์นะครับเอคัพนะครับชนะรวดหมด6ครั้งได้แชมป์คาราบาลครั้งชนะบาสอครั้งแต่มาแพ้ครั้งที่3ก็ตกรอบไปแต่ว่าแชมเปียนลีกเล่น13ครั้งชนะ8เสมอ5ไม่แพ้ใครเลย ก็มาเป็นแชมป์นะครับนั่นก็เป็นรวมทั้งหมดแล้วเขาเล่นไปทีมนี้เล่นไปทั้งปีที่ผ่านมา60นัดครับชนะมา44ครั้งแล้วก็เสมอ10ครั้งแล้วก็แพ้6 6ครั้งครับแล้วก็รวมแล้วเนี่ยประมาณ73.3 73. 3เได้มา3แชมป์หรือ3ทริปโลงครับนี่ก็เป็นตัวเลขของทางด้านเ,เรือใบสีฟ้าครับก็นำมาประกาศแสดงความชื่นชม ด้วยความยินดีนะครับไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับท่านฟังแล้วก็มาติดตามผลงานของเป๊ปในปีหน้ากันต่อไปกันละกันเอาละครับจากเรื่องของฟุตบอลเราก็มาถึงเรื่องของบาสเกตบอล NBA ซึ่งมีการแข่งขันหนึ่งนัดนะครับในช่วงของวันหยุดที่เราไม่ได้เจอกันคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นเกมที่4นะครับของการแข่งขัน NBA ของการชิงแชมป์ปรากฏว่าเดนเวอร์ครับเอาชนะทางด้านของไมมี่ไปได้100 8นะครับกับ9กครับนี่เป็นชัยชนะในบ้านของไมมีด้วยนะครับก็ส่งผลให้ทางด้านของตอนนี้เดนเวอร์ Denver ขึ้นนำา3ต่อน1นเกมแล้วนะครับเมื่อการแข่งขันครับเมื่อวันเสาร์นี้เป็นเกมที่4นะฮะเสาที่สีิเป็นยยดยไนโนเป็นเกมที่4เมื่อเดนเวอร์ชนะก็จึงชนะไป3ต่อน1นเกมถ้ากับเหลืออีก1เกมถ้าหากว่าเดนเวอร์ชนะก็จะขึ้นแชมป์ทันทีครับ เมื่อคราวที่แล้วใครเล่นดีที่สุดนะครับของเดนเวอร์นั้นก็ได้แก่ทางด้านของแอรอนกอร์ดอนนะครับทำได้27แต้มนะครับ7รีบาว6แอซิสต์ครับส่วนนิ้คลัสเจอคิดก็23แต้มนะครับ12รีบาวแล้วก็4แอซิสต์ครับรวมทั้งชามานเมลเล่ก็15แต้มมาช่วยอีกนะครับในขณะที่ทางฝ่ายแมรี่จิมมี่บัตเลอร์ได้25แต้มนะฮะ7รีบาว7แอซิสต์แบมาเดบิโยก็ได้มา20แต้ม11รีบาวกับ3แอซิสต์ครับ แต่รวมความแล้วเดนเวอร์ Denver ก็เป็นฝ่ายชนะขึ้นนำสามหและนัดถัดไปจะมาแข่งกันเป็นเกมที่5นะครับท่านผู้ฟังคือวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะฮะวันอังคารพรุ่งนี้ครับวันที่13มิถุนายนเวลา7จ็ดโมงครึ่งอย่าลืมติดตามกันนะครับจะเป็นการแข่งขันในบ้านของเดนเวอร์ครับถ้าหากว่าเดนเวอร์ชนะจะเป็น4-1่หนึ่งเดนเวอร์จะเป็นแชมป์ทันทีแต่ถ้าหากว่าไมอามี่ชนะ ก็จะไล่มาเป็น2-3ต้องกลับมาเล่นต้องก,กลับไปเล่นกันที่ในมิอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่หากเป็น3-3มสงมาตัดสินชี้ขาดกันอีกคนในนัดที่7จ็ดจะไปสู้กันถึงนัดที่7หรือเปล่าอยู่ที่พรุ่งนี้นัดที่5พรุ่งนี้แหละเป็นสําคัญถ้าเดนเวอร์ชนะก็จบแต่ถ้าหากว่าทางด้านของไมมีฮีชนะยังสู้ต่อ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อย่าลืมมาดูกันนะครับเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับว่าระหว่างทางด้านของแมมี่กับทางด้านเดนเวอร์นั้นจะเป็นอย่างไรเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้เกมสวิงไปทางเดนเวอร์เดนเวอร์ึกเป็นต่ออย่างเหลือเกินครับ,ต,บต่คร์เตอ หวังปาฏิหาริย์หวังทีเด็ดนะครับว่าโค้ชของไมอามี่จะมีอะไรตไระรายมาเล่นงานหรือไม่ในวันพรุ่งนี้ก็โปรดติดตามกันครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็ส่งท้ายนิดนึงมาเป็นการให้กำลังใจกับสาวไทยของเรานะครับวอลเลย์สาวซึ่งเราก็รายงานกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าจากตุรกีเดินทางไปที่บราซิลเรียบร้อยแล้ว ปรับตัวเรียบร้อยแล้วหายงงหายเหงาแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้รับความต้อนรับจากบรรดาแฟนๆท้องถิ่นซึ่งก็มีเหมือนกันหลายคนก็มาดูแลกันแล้วแก่ก็ทางด้านของสาวไทยเราก็เริ่มฝึกอย่างหนักแล้วปรับตัวแล้วพร้อมที่จะสู้แล้วเราทางฝ่ายโค้ชก็ให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าก็ยอมรับว่าหนักกว่าเขาที่แล้วแต่พยายามจะสู้ให้ดีที่สุดและในจํานวน4ี่ครั้งที่จะลงแข่งขันั้นเป้าหมายว่าจะขอชนะสัก2ครั้ง ดังนั้นเราก็เตียมตัวที่จะให้กํำลังใจเตรียมตัวที่จะเชียร์กันและก็ขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะครับว่าการแข่งขันครั้งแรกจะวันพุธนี้นะครับท่านผู้ฟังคืนวันพุธที่14มิถุนายนตีสามนะครับซึ่งความจริงแล้วมันก็คือ ตีสามก็มาที่15แ้แหละแต่พูดกันแบบไทยๆเอาคืนเป็นหลักก็คืนันที่14มิถุนายนนะครับตอนตี35นาทีจะเจอกับเยอรมันนะครับเตรียมตัวให้กันบางใจในนัดแรกของสาวไทยเราก็ดูกหน่อยว่าเยอรมันแต่สิทธ์มีสิทธิ์ชนะเหมือนกันถ้าเล่นได้ดีๆนะครเพราะอันดับมันสูสีกันเอาใจช่วยเอาใจเฉีย์ยยกันด้วยนะครับตนน้นครับยังมีเวลาลุ้นอีกหลายวัน ก็นับถอยหลังกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง14มิถุนายนตอนตีสามตีหนาทีหรือเช้าวันใหม่ของ15มิถุนายนนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของสนทนากับจ่าแฉงในวันนี้ก็หวังว่าคงจะครบถ้วนขบวนความแล้วมาตบท้ายกันด้วยเรื่องของวอลเลย์สาวไทยขวัญใจของพวกเราแล้วนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับทา่านผู้ฟังก็คงได้เวลาที่จะต้องล่ำลากัน พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผิดภาพระยการใดก็ขออภัยไว้ด้วยครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะาแฉ่งแบบไม่ไหม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ y YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ